าละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ R Eternal ของเราอีกเช่นเคยนะครับผมจากเหตุการณ์เมื่อพาร์ทก่อนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพี่ยังคงทำใจไม่ได้นะครับพี่สูญเสียไดโนเสาร์แบบที่เป็นที่รักนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโกเลมนะครับตอนนี้เสียไป3แล้วก็ยังมีสไปโนนะครับด้านนู้นที่โดนฆ่าไปหลังจากที่จบคลิปแล้วก็ไม่ได้กดอัดไว้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวดูชื่อกันได้โอ้โหแดงเดือดเลยดูมีตัวอะไรบ้างดูกันเอาเองแดงเดือดมากๆอ่ะทุกคนวันเนี้ยซึ่งเราจะยอมให้มันมาข่มขี่ข่มเหงเราต่อไปไม่ได้แล้วผมต้องการล้างเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วก็เรานะครับจะไม่ยุ่งกับโกเลมอีกเด็ดขาดจนกระทั่งเรามีแบบกองทัพที่มหาโหดซึ่งวันเนี้ยผมจะเดินหน้าไปที่เกาะลาวานั่นเองทุกคนเราจะไปจับมหาเทพต่างๆเรามีโรบอทสายโหดอยู่แล้วตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างโหดนะสำหรับตัวบัตสตอเกอร์ครับอุ้ยพอล้างหมดแล้วดีนั่นตัวอะไรมาอุ้ยเป็นพรามกีก้าเฮ้ยเดี๋ยวอ้ออ้วเอืออ้อยเจ็บได้อยู่บ้าได้อยู่อุ้ยตัวนี้ไม่แน่นะค่าตลบ11ล้านนานไหมน่าจะนานอยู่แต่ว่าเราจะยอมแพ้ไม่ได้พอว่าวะลูกหนึ่ง 400,000 10ลูกก็4ล้านใช่ไหมเรามี40ลูกเอาเด้ก็มาเด้ครับอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้น่าจะอยู่ด้านล่างนู้นเฮ้ยนู้นป่ะนู้นป่ะอันนู้นไม่น่าใช่เหมือนคล้ายๆปีกนกแต่อยู่ข้างล่างนี่แหละชัวร์อ๋อนั้นเป็นนกพรามเมกิก้าหายไปไวจังเลยอ่ะที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้น่ะอ๋อนี่อยู่นี่เองเดี๋ยวจัดตัวนี้ก่อนตัวนี้ลงบ้างไม่ลงเหรอโดนหาหน่อยโดนหาหน่อยหัวไม่โดนว่ะมาดิมาดิเอ้าล่วงระดับพรามผมยังตบทีเดียวล่วงไปเลยใกล้ๆหน่อยทำไมเวลาใช้ปืนแม่งเดินช้าจังวะอ๋อมันน่าจะยกขาขึ้นแน่นอนยิงใส่ไปก่อน1ดอกนะครับขึ้นไปแล้วทีไปเลยไม่ต้องรออะไรมาอีกอะไรมาอีกเอ้าระหว่างที่ใช้ปืนนี่ก็ยังตีโต้ไปได้นะครับทุกคนเฮ้ยสบายเลยนี่หว่านี่ไม่กี่ดอกขึ้นไปน่าจะเป็นล้านเลยนะนี่ถ้ารอนะเป็นล้านแน่นอนเดี๋ยวรอเอ้าล้านหนึ่งแล้วน้องๆสบายแล้วเหมือนสวรรค์เข้าข้างอ่ะทุกคนให้มันติดบั๊กอยู่ตรงนั้นโคตรคิวกูจะไม่ขยับไปไหนเลยทีนี้เอาล่ะจัดไปครับสเต็ปการยิงของผมนี่ง่ายมากคือเราจะรอให้มันนับถอยหลังถึง2วินาทีนะครับแล้วเราก็จะยิงดอกต่อไปแบบนี้นี่เป็นเทคนิคการจับแบบง่ายๆน้องๆชิวๆเข้าปากแน่นอน 100%เฮ้ยไปแล้วเอ้าชิบหายเลยวืดไปเลยดอกหนึ่งเมื่อกี้ต้องตามแล้วไปไหนมึงจะไปไหนรอกูก่อนปืนนี่ก็โอ้โหเอ้ยโอ้ไปนู่นแล้วไม่ทันเว้ยไม่ทันยิงเว้ยทำไมแค่3ล้านมันหนีแล้ววะเร็วโอ้โหปกติมันน่าจะรอให้ใกล้สลบก่อนแล้วค่อยหนีนี่หว่ารอวนกลับมารอวนกลับมาวนมาแล้วยิงผมว่าแทงอยู่นะเนี่ยพอไอตัวชุดก่อนนี่รู้สึกว่าจะกันแบบว่าทุกอย่างได้ดีมากอ๋อกันรูปฟันด้วยทุกคนคือสู้บอสไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนี่ชิวๆเอามาจริงๆเมื่อกี้มันไม่น่าหลุดไม่ได้เลยถ้ามันไม่หลุดนี่เราสบายกว่านี้ตอนนี้กระสุนเราเหลือ24นัดนะครับถ้าปืนไม่พังก่อนเนี่ยจับได้แน่เพราะปืนตอนนี้เหลือ 20% เว้ย20% มันจะแตกแล้วนะเอเทอร์นอลพรามเรามีไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรายิงให้หลับไปก่อนแต่มันน่าจะตื่นไวกว่าผมว่ารอเอายิงเดี๋ยวลองหาเอเทอร์นอลพรามถ้าไม่เน่าน่าจะยังเหลือเอาไม่มีเว้ยหรือต้องกลับไปที่บ้านแน่นอนเลือดไม่ลงครับชิวมากเออมาหนีต่อต้องตามกันยาวเลยเนี่ยดูแล้วเอ้ยแต่กูมีสลิงไม่ต้องห่วงมาปืนพร้อมเร็วยิงเข้าไปอีกดอกหนึ่งปาไป6ล้านแล้วนะครับส่วนมึงอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวระวังโดนพรามไปเรียบร้อยโดนบ้างเมื่อกี้ไม่โดนนะถ้าโดนกลัวมันจะตายดาเมจแรงอยู่ด้วยรีโหลดช้าไปหน่อยข้างหลังเอาได้โดนครับโดนเมื่อกี้โดนใครวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนคาโน่นี่ก็พรามเหรออ๋อแต่ว่าไม่มีค่าตลบนี่หว่ายิงเหมือนมันบังอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยคน
แป๊บนึงแป๊บนึงมันบังถอยก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอ้ยมันจะเป็นแค่พวกมินเนี่ยนไม่มีค่าสลบกล้าวนมาจัดโดนไม่ง่ายครับแต่ไม่ยากเพราะว่ามันใช้เวลาแค่นั้นเองเสืออะไรมาอีกเนี่ยเสือพรามแน่นอนดีแบบนี้เอาละจับเสือก่อนโอเคหัววันนี้มีแต่พรามว่ะมาต่อกันเหลืออีกไม่กี่ล้านครับตอนนี้ขึ้นไป7ล้านแล้วครับยิงเพื่อปั้มเข้าหัวเต็มหัวเต็มๆเอ้ยจับตัวดุมันต้องใช้เวลาน้องๆใครรีบกอไปเลยนะไม่ต้องตัดเยอะได้ดูว่ามันใช้เวลาขนาดไหนในการจับมันแต่ตัวโรบอทนี่ต้องยอมรับเลยว่าเทียบมากลวดลายกิก้านี่ก็สวยนะสังเกตดูที่หน้าอกตรงนี้มีลายอะไรแปลกๆด้วยอ่ะยิงเข้าไปอย่างนี้ดิเผื่อเป็นจุดอ่อนลูกดอกเหลืออีก8ต้องใช้อย่างระมัดระวังครับเดี๋ยวไม่พอกลับมาชิวมากเลยตอนนี้ผมนี่เลือดลงไปแค่ไม่ถึง 3% ครับเอาหนีอีกแล้วเดี๋ยวลืมรีโหลดให้เต็มก่อนเหลืออีก2ล้านไม่มีปัญหาไปตามเลยยิงสลิงตามมาเอาละมาแล้ววนมามึงวนมาเดินโคตรไวเนี่ยเผลอๆผมต้องแบบลงไปยิงมันเองว่ะลงไปเองได้ปะมาใกล้ๆก่อนเอาละตรงนี้แหละเฮ้ยโอ้โหมาถึงนี้อีกรอมันต้องชัวเอาพลาดเลยเฮ้ยพลาดได้ไงวันเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าโอ้โหผมสาเผื่อแล้วลูกกระสุนโคตรช้าเลยไปต่อลำบากแล้วโอ้ยขอร้องหยุดเถอะขอร้องตามมันจะเดินไปไหนนักหนาวันเนี้ยเร็วเอ้ายิงยากมากเลยแม่งเอ้ยโมโหแล้วนะมึงไปแล้วใครจะมาก็มาโอ้โหตรงนู้นเต็มเลยไม่ไหวเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนโอ้มียิงเลเซอร์ด้วยกีก้าไปนู่นแล้วโอ้โหกีก้าแม่งไวจรวดเลยโคตรจรวดนี่กูใส่คอสซูมไปแล้วไม่ใช่หรอวะใส่คอสซูมแล้วยังสู้ไม่ได้เลยมันต้องยิงสลิงอย่างเดียวถึงจะตามมาทันเนี่ยเอ้ยมันหยุดระวังอะไรอีกวะเอ้ยมาดีนะเนี่ยว่าค่าสลบมันไม่ได้ว่ารีไวขนาดนั้นทุกคนอย่างนั้นแย่แน่ไปเอาลงน้ำแล้วมายังมาแล้วโอเคยิงไม่โดนเหรอฮะเมื่อกี้ไม่โดนเหรอเอ้ยไปก่อนแรปเตอร์ลูกดอกเดินทางช้ามากเหลืออีก4ทันครับทันไม่ทันก็ต้องได้อะดีโหลได้พร้อมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวจัดแน่ต้องใกล้ๆหน่อยผมอ่ะช้ากว่ามันเยอะเลยทุกคนช้ามากอ่ะบอกเลยเดี๋ยวมันต้องวนมาแน่ยิงเข้าไปอีกทำไมมันไม่โดนวะไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจลักษณะการทำงานของไอ้ลูกปืนเวรนี่เลยรอเอ้ยได้แล้วอีก2ทีเท่านั้น 400,000 เอาพอดีนี่หว่าน่าจะพอแหละทุกคนไม่พอก็ต้องพอเผื่อนิดนึงได้ไหมรู้เมื่อกี้ไม่ได้เหรออ่ะอัดไปอีกหมดเกลี้ยงเลยว่ะทุกคนโอเคเราต้องกลับไปก่อนเราต้องใส่สีม่วงอ่ะเข้าไปก่อนนะครับสีม่วงเหลือบ้างเปล่าสีม่วงตัวนี้เหลือแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ที่เราต้องใช้โอเคได้อะไรได้10ก็พอแล้วไปแจ๋วเฮ้ยลืมอย่างนึงเดี๋ยวนี่อันนี้มาอันนี้คืนมาด้วยสำรองไว้โอเคผ่านไอตัวนี้ผมไม่เอาแล้วว่ะใช้มันแล้วค่อนข้างยิงอุปกรณ์ยากนี่เอาตัวนี้ดีกว่าคือมันจะโยงตัวแล้วมันจะเดินช้าทุกคนตามไม่ทันเว้ยไปลาดโลเคชั่นครับมารีโหลดกระสุนรอถ้าได้ตัวนี้คือผ่านสบายแน่แต่ไม่รู้ว่ามันกันดาเมจกีก้าได้หรือเปล่าอ่ะมันยังอยู่ที่เดิมนะครับทุกคนจัดเข้าไปลัปเตอร์นี่อะไรวะเนี้ยบินก่อนอะไรมึงเอาตายเหลือเท่าไหร่เหลือ2ดอกนะครับมานี่แมงปอยังตามไม่ทันเลยคิดดูทำไมมันไวขนาดนี้วะเนี้ยคอสซูม500กูมีปะผ่านเลยวะทันเล็กอีกโอ้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยมันไปนู่นแล้วว่ะ
กูแบบเป็นไงเป็นกันวะคือถ้าไม่ลงไปยิงเองนี่ไม่ทันแน่นอนไปเลย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 เลย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 เอ้ยเออต้องงี้วิ่งไวๆแบบนี้อุ้ยสปีดโคตรพ่อโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่ไวโดนโดนโดนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆบนบกในน้ำได้หมดมามามามันไม่กัดหรอกมันทำเป็นขู่แดงๆงั้นแหละดับเติมก็ไม่สนกี่ก้าวเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยตั้ง 2-3 ทีวนวนวนกูวิ่งวนก่อนตีนี่โดนโดนหางตายอยู่เอาอะวนมาวนมาวนมาต้องไกลมันต้องไกลโชคดีมันไม่กัดถ้ากัดงั้นก็ตายแล้วเดี๋ยวระวังแรปเตอร์ตัวนู้นด้วยเดี๋ยววนวนขึ้นมารอบนี้ทีท้ายแล้วครับทีท้ายแล้วทุกคนเอามามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยล่วงเรียบร้อยอยู่แล้วอยู่แล้วแรปเตอร์อยู่ไหนแรปเตอร์แรปเตอร์อะไรวะเนี่ยธรรมดา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 ตายไปมามามาตีกูไม่เข้าหรอกธรรมดากระจอกกระจอกเงี้ยเรียบร้อยอาหารลงแล้วครับเดี๋ยวพรามจัดไปให้1อันพอป่ะไม่รู้อยู่ครับผมสุดยอดนะที่ขี่ใช้อะไรวะมีซัดเดิลกิก้าเราก็มีอยู่แต่เรามีของอัลฟาอ๋อใช้ที่ขี่อัลฟาได้เลยเว้ยแม่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 ทำข้าวตลบได้ด้วยนี่หว่าเอาโผล่ตัวอะไรอีกวะเนี่ยอุ้ยโผล่ตัวโหดมานี่หว่าเป็นสเปซแพนด้าข้าวตลบ12ล้านนี่แหละโหดแน่พวกนี้อัดดาเมจไปก่อนดาเมจโกงด้วยนี่หว่ากิก้าดาเมจโกงด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวลองดูนี่เอ้ยหูอย่างแรงเอ้า 540,000 ทีเดียวตายทีเดียวตายกด C ดิกด C เป็นไงบ้างกด C ไม่มีกด X กด Control ไม่มีเอาหมีมาดมตูดกูทำเปื้ออะไรเนี่ยโอ๊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 ยเจ็บอื้อโคตรโหดเลยว่ะต้องรีบเติมเลือดแล้วโหดมากเลยตัวเมื่อกี้เอาเลือดไปก่อนเลือดไป 6,635,515ดาเมจเอาให้กระชูดมันต้องมีการลองดัมมี่กันบ้างแล้วไม่งั้นไม่รู้เลยว่าโหดหรือเปล่าขาดไฟเบอร์อีกไฟเบอร์ที่ไหนมีบ้างแถวนี้ว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าตรงนี้นะครับโอเคพร้อมแล้วกูจะได้มาโคตรนานนี่กินเวลาไปกี่นาทีไปเนี่ยกลับบ้านเอาละไปเดินเข้าวงเข้าวงเข้าวงพอป่ะเนี่ยน่าจะพอมั้งเรียบร้อยมาแล้วนะครับฟาร์มไฟเบอร์ตรงนี้ก่อนเราต้องเตรียมซิกเกิลมาซิกเกิลเราน่าจะมีอยู่ซิกเกิลมีซิกเกิลเทียบหายเลยเนี่ยพอตายบ่อยๆแล้วของมันงงว่ะเอาเป็นคอมพาวโบหรือเอานี่ออกก่อนดีกว่านี่เอาหอกก่อนดีกว่าหอกไม่ค่อยได้ใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์น่าจะอยู่ในตัวไดโนเสาร์บางอย่างเกี่ยว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 ประมาณนี้เดี๋ยวดูนะนะครับว่าดาเมจเราเท่าไหร่เอาผลิตของไม่ได้ครับตอนนี้ทุกคนผมว่าผมต้องเตรียมตู้มาใส่ของแล้วแหละสโตเรจนี่วางไว้ตรงนี้แหละนะลงตรงนี้เลยโอเคกีก้าสแตนบายไว้เอาอะไรเก็บบ้างอันนี้ทิ้งก่อนฟอสโบมีกี่กระบอกเดี๋ยวดูก่อนเก็บทีละอย่างเก็บหมดเลยแล้วกันอันนี้เอาฝากไว้ก่อนโอเคทีนี้ก็ติดตั้งเสื้อผ้าให้ตัวละครหน่อยเว้ยพวกชุดอะแฟลกมีกี่แบบดูชุดแฟลกก่อนหมวก200เสื้อ180แล้วก็กางเกงเกงมี500ด้วยถุงมือ500น่าจะดูแล้วแหละเมื่อกี้มันไม่โหลดดีกว่าโอเคได้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ไปจัดให้ดูเลยดูว่ามันจะเอาตัวอะไรอยู่บ้างผมไม่แน่ใจว่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะฆ่าตัวธรรมดาได้หมดถ้าไม่ใช่บอสที่โหดจริงๆไปกิก้าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเดียวที่ลงน้ำช้าครับบริโยนิกตัวนี้ก็น่าจะลองพลังได้เอ้าวาเลียนิกที่ว่าเทพนี่ก็คือทีเดียวตายครับผมส่วนตัวด้านหน้านี้น่าจะเป็นโรบอทใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวรีเพลสเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงเผื่อมันไปโดนพาซอตัวหน้าตัวนี้โรบอทนี่ถ้าระลบแสนกว่าจับไม่ยากแต่ไม่รู้ว่าโหดแค่ไหนกินก่อนผมต้องเอาค่าสลบระดับ1ล้านถึงจะจับแต่ว่าไอ้พวก10ล้านนี่ไม่เอาแล้วลูกดอกน่าจะไม่พอตอนนี้เอาประมาณ 300,000 ถึงล้านหนึ่งปลาตัวนั้นนะปลาตัวนั้นเอ้ยปลาตัวนั้นจับได้นะเป็นปลานอร์เวลครับ
ถ้าเกิดว่ายิงใหญ่ตรงนี้เลยได้บอกว่าผมว่าคอมพาโบน่าจะอยู่นะลองดูนะจัดไปโดนบอกไม่รู้ไม่โดนเข้าใกล้หน่อยเอาโดนอ๋อมันมีเขาแหลมด้วยลูกดอกมันเดินทางช้าครับเรียบร้อยล่วงแล้วล่วงแล้วจ้าไปเลยไปเลยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนโคตรเท่บอกเลยเออเดี๋ยวกลับไปลาวายรอบไปจับอินโดมินัสเล็กสักตัวดีกว่าตัวเก่าแม่งมองเท่งไปแล้วก็เอามาใหม่ถือว่าถ้าเราไม่ได้เจอโกเลมมาถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะตัวนั้นเอาลงครับกินเนื้ออะไรก็ได้โอ้ย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 ใครมาใครมาเฮ้ยไอ้นี่ยิงเลเซอร์ได้เว้ยดูค่าตลบเป็นล้านเลยอ๋อมันเป็นระดับพรามดีกว่าอันนี้อยู่ไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอยู่ป่ะไม่อยู่ด้วยไม่เอานะตัวนี้เฮ้ยขี่ไม่ได้ว่ะโอ้ยอ้อตายแน่อุ้ยเกือบตายอุ้ยเรียบร้อยดีกีก้ามาช่วยจัดพอดีเปิดไอ้นี่ยากมากเลยเมื่อกี้เนื้อเนี้ยเอาเนื้อก่อนเนื้อพรามใส่โอเคแล้วก็ลูกดอกแคนนอนยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยทีเดียวอ่ะลดค่าหิวลดแบบจรวดนะครับเพื่อช่วยเป็นกองทัพล่อไอตัวโกเลมใหญ่นั้นได้เทมิ่งเอฟเฟกต์เมื่อกี้รู้สึกขึ้นน้อยเรียบร้อยครับผมนอร์เวลมันมีเขาเหมือนกับยูนิคอร์นนะครับขึ้นขี่ได้เลยหรือเปล่าขี่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้ที่ขี่โอ้โหไซส์โคตรบิ๊กจัดว่าบิ๊กมากแต่ค่าพลังมาแบบโคตรโลแตกต่างกับไซส์ตัวมึงมากไซส์ตัวมึงนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารนี่ทำอะไรได้บ้างวะคลิกซ้ายขวาแม่งทำอะไรไม่ได้เลยมีท่าเดียวน้องๆไอ้บ้าแล้วก็เกยตื้นอยู่ด้วยนี่หว่าเนี่ยสวยแล้วไงมึงคือมันออกไม่ได้นะเนี่ยทุกคนอ๋อมันติดว่ะแล้วมึงจอดตรงนี้เลยจอดทำเท่ไปงั้นแหละผมไม่สามารถที่จะขี่มันได้เอาละเราไปกันต่อแล้วกันสำหรับกีก้าต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวอาร์เมอร์สไปโนมาเกิดอีกครั้งนึงนะครับในตอนนี้นั่งไงโกเลมเรานั่งสารมากเลยดูดิโอ้โหตายขนาดฟาร์มได้ไหมฟาร์มไม่ได้แต่หน้าแปลกคือดูนั่นเลยครับแม่งสามารถฟาร์มหินจากโกเลมได้โคตรเหลือเชื่อเดินทางหรือมันต้องเป็นโกเลมป่าวะเออไม่แน่ใจนะอันนี้ตัวละครหิวอ่ะเบอร์รี่ไปก่อนครับอยากให้พิก้ามีท่าคำรามโหดๆนี้ปะอันนี้เป็นคำรามธรรมดาไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่โหดเท่าไหร่เราปิดกล้องก่อนวันนี้ไม่ต้องใช้กล้องลุยเดี๋ยวเจอตัวแปลกค่อยเอากล้องมาส่องหน้าลุยยาวตัวนี้เป็นเอเลเมนตอนผมอยากจะรู้จริงว่าตัวไหนมันเข้าสู่ระดับล่างน้ำแข็งได้วะเนี่ยพยายามหาจับตั้งหลายตัวแล้วไม่ได้นะขี่ลุยไปยาวๆหน้าโดโดครับหน้าโดโดนี่จะมีโกเลมป่ะสังเกตดูรู้สึกหน้าโดโดนี่ชอบมีพวกโกเลมเมื่อก่อนโกเลมมาฆ่าตลบแม่งแค่ประมาณ 40,000 พอแบบทีมสร้างมาดูคลิปกูเท่านั้นแหละอัปเดตแม่งขึ้นเป็น 400,000 What the fuck บ้าบอคอแตกเสียดายเอ้ยนี่โกเลมกูนี่หว่าเอ้าใช่แน่นอนเนี่ยตัวเนี้ยโชคดีนะครับมาเจอของผมพอดีอย่างน้อยๆก็เหลือเบคอนโอเวอร์ลอร์ด1ตัวเว้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2ที่เราจับไม่ได้ใส่อาร์เมอร์ทีนะตัวนี้เอาละอาร์เมอร์ไปมีว่าอุ้ยมีอาร์เมอร์300ด้วยขอเลย2อันอันนี้ที่ขี่อะไรเนี่ยที่ขี่จระเข้อัลฟาเอามาเรียบร้อยไปเลยครับได้อาร์เมอร์ไปแล้วใส่ให้ตัวนี้ด้วยเอ้ยรับรองตัวเนี้ยดุแน่แต่ตัวนี้ต้องเน้นดาเมจเยอะๆหน่อย XP มีกี่ขวดที่เกียจเวลแล้วกูจะจัดเต็มเลย7ขวดเหรอถ้าเป็นขวดเล็กก็มีเยอะเอาขวดใหญ่ไปเลยจัดไปไม่พออ่ะยาวไปหูยังไม่ตันเลยเลเวลดาเมจรัวๆครับเมื่อกี้กูว่ากูจะคราฟดัมมี่ไม่ใช่หรอกูลืมแล้วเอาตันแล้วทุกคนเอาละจัดดัมมี่มาก่อนลืมเลยนี่วางไกลหน้าดูเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับค่าตลบ3ล้านเฮ้ยไม่ใช่ดิมันค่าตลบมัน 2,942 หรือว่าดาเมจอ่ะอยู่ที่3ล้านตัวนี้เป็นของอีเทอร์นอลนะครับมันน่าจะได้มาตรฐานมากกว่าเดี๋ยวดูโกเลมไงบ้างโกเลม3ล้านโกเลมโคตรแรงแต่โกเลมไม่มีค่าตลบนะครับแล้วก็ท่าปลาหินของมันอาจจะแรงที่สุดเดี๋ยวลองดูปลาหินด้วยปลาหินเทสได้บอกว่า
ั๊มเข้าไปติดหัวลูกน้องเอาใหม่ทีนึงเอาใหม่ทีนึงโอ้ย13ล้านยังไงในการที่จะไปตีกับบอสเนี่ยก็ขาดโกเลมตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีเอาล่ะลงก่อนฝากไว้นี่ก่อนเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวฝากไว้นี่เดี๋ยวกูลืมอีกส่งกลับบ้านก่อนแล้วกันไม่ได้ส่งกลับไปที่บ้านโอเคเจอกันที่บ้านเลยวันนี้ต้องหากองทัพเพิ่มเติมไปแล้วส่งไปแล้วเดินหน้ายาวๆเดินหน้ายาวๆข้าไปข้าไปยาวๆรู้สึกไอ้สไปโนจะอยู่ในเกาะด้านนู้นบ้างจุดที่ใกล้ๆกับแดนน้ำแข็งอะแดนน้ำแข็งอยู่ตรงไหนวะตอนนี้รู้สึกว่าหมอกลงจัดมากแล้วก็ของที่ตัวละครผมนี่ดีดเข้ามาเต็มหมดเลยอะไรดังหนาวเนี่ยเสื้อผ้าหนังให้กูมาทำไมดังหนากูเบื่อมากเลยเสื้อผ้าหนังเดี๋ยวดังออกไปก่อนแล้วก็พวกนี้ดรอปแม่งให้หมดโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวของดีๆมันไม่ดีดอันนี้อะไรกูกินยาวยาวยาวยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งยาวนั่นแหละก่อนด้านหน้าอะไรรู้สึกที่มันมีสไปโนอาร์เมอร์ไปลองดูกันเลยนะครับวันนี้จะมาหรือเปล่าวิ่งวนก่อนรู้สึกว่าต้นไม้นี่เวลาโดนฝนมันจะแบบมีมันมีเงาเว้ยสวยงามเอาวะกินจุดไฟโคตรอันธพาลนะกูวันนี้อันธพาลมากดีแหละกล่องข้างหน้านี่แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่วันนี้ไม่มาเกิดเลยเฮ้ยหรือเราต้องไปเรียกบอสมาตีกับเราวะมันมีตัวซัมมอนบอสถ้าเราเรียกบอสเองมันจะโหดกว่ากันไหมอยากลองเดี๋ยวขอลองพิมพ์คำว่าซัมมอนดูก่อนมีอะไรบ้างนี่ไงซัมมอนอ๋อมันมีไพรโมเดียลบิ๊กฟุตเอสเซนต์อ๋อมันใช้เอสเซนต์นี่ว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะต้องไปหาเอสเซนต์จากบอสบอสเรามีบางตัวนะเรามีอยู่ตัวซัมมอนมี3อันมีตั้งแต่ระดับธรรมดายันระดับฮาร์ดแล้วก็ระดับก็อดระดับก็อดนี่น่าจะเป็นแบบเทพเจ้าเว้ยโหดสุดเดี๋ยวลองใช้เชนเหล็กเอากลับบ้านเลยแล้วกันนะตอนนี้โอเคเฮ้ยมาแล้วเหรออยากเจอพอดีได้ข่าวว่าแน่ได้ข่าวว่าเก๋าแม่งไม่เข้าเลยกูตีมันไม่เข้าแล้วน้องเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเลือด40กว่าล้านเหมือนยิ่งกัดแม่งเลือดยิ่งรีอะไรวะโอ้คนละชั้นกันเกินไปว่ะมันแตกต่างกันเว้ยคนชั้นเรากูต้องเอาของทิ้งอีกอ่ะตัวกูหนักมากเลยกูเหมือนดีดพวกเฟอร์พวกอะไรมาเต็มเลยวะเนี่ยทิ้งแล้วก็เฟอร์นี่เยอะมากบอกเลยดีก้าเบียร์ทนมันไหวไหมเนี่ยต้นตีนมันแรงเหลือเกินเลือดลงต้องหนีพลังไฟนี้ให้ได้ก่อนเฮ้ยวาร์ปไปเลยได้บอกว่าไม่เอาละวาร์ปหนีแม่งเลยเสียเวลาเอาดิมึงจะติดมากับกูเปล่าลองดูแล้วกันเดี๋ยวกูหลุดวงมาแล้วมันมาเปล่ามันไม่ได้มาโชคดีแต่ว่าคิดเหรอว่ากูจะปล่อยมึงไปไอตัวเนี้ยเอาอยู่โอเวอร์ลอร์ดตัวสุดท้ายถ้าจะจับใหม่ทีนี้ไม่ได้ละแต่ต้องเก็บมันเว้ยไม่ยอมกลับมาแล้วทุกคนอยู่ไหนเอาแม่งหายเลยไททันทุกคนอะไรวะเอาล่ะงั้นทีนี้ภารกิจเราอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะผลิตตัวบอสนะครับตัวบอสน่าจะคลาสตัวนี้เดี๋ยวดูว่าคลาสได้เลยปะเด็กพอพอดีนี่หว่าน่าจะได้เลยมั้งคลาสติ้งโอเคเลือกเอาเป็นระดับธรรมดาก่อนซัมมอนเนอร์ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปวางไกลๆไม่งั้นได้ตายหมดแน่อย่างนี้โอเคได้มันแล้วเอากลัวเรียนเป็นตัวเดียวก่อนจริงๆแล้วไอ้ตัวแมงมุมนี่ก็โหดนะแล้วก็สามารถหนีบอสได้ดาเมจก็ถือว่ารุนแรงผมว่าโหดกว่าตัวพรามอ่ะผมว่าเราจับโรบอทน่าจะง่ายกว่าแล้วก็โหดกว่าสังเกตดูเมื่อกี้นะไอ้ตัวนั้นแม่งตีไททันไม่เข้าแม้แต่น้อยนิดนะครับนี่อะไรวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่ตัวธรรมดาทำไมมันม่วงจังวะอ๋อมันสามารถฟาร์มพิเศษได้เป็นสายฟาร์มครับทุกคนจุดที่เราจะลงป้อมบอสได้เป็นตรงนี้อ่ะตรงนี้แหละขี้เกียจเดินไกลแล้วนะครับลงได้เปล่าลงได้พอดีดูว่าจะเรียกอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่อนเข้ามาเปิดดูข้างในมีอะไรบ้างแมทริกอ๋อมีหลายอย่างอ่ะถ้าเปิดแบบไม่เป็นโฟลเดอร์ได้ไหมไม่ได้มันต้องเข้าโฟลเดอร์อย่างเดียววีล็อกเวลอ๋อใส่อันติแฟกต์นะครับแล้วก็อ๋อคือมันน่าจะเรียกบอสได้หมดนะเนี่ยว่ะกอริล่าแมจิคอร์ไททัน
อ๋อตัวไททันนี่จะเป็นพวกระดับดีเซิร์ตอะไรพวกนี้เลยนี่ว่าจะใช้เป็นคอรับฮาร์ดคอรับฮาร์ดเรามีป่ะมีแต่มีน้อยงั้นเดี๋ยวเราเอาบอสธรรมดาก่อนเอาละมาเดี๋ยวฆ่าดูที่สักตัวดีกว่าดูที่จะมีระดับเทพๆมาผูบ้างป่ะมีไหมไม่มีเลยแต่ถ้ามันสุ่มจะมาเกิดมันก็จะมาเกิดอ๋อแต่มีตัวเฮมาต่อได้ป่ะเอ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วนั่นน่ะเห็นเปล่าลายอย่างสวยนี่ไงบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องมาแน่อุ้ย Eternal Fit Panda ถ้าตลบโคตรน้อยเลยจับง่ายดิเดี๋ยวยิงไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้ผิดอันแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่โดนแล้วไม่รู้สลบเปล่ายิงไปก่อนล่วงเปล่าไม่รู้ล่วงแล้ว1ล่วงแล้ว2มี3เอา3ดิเอาไปเลี้ยงไว้น่ารักจัดไปยิงก่อน2ทีล่วงแน่มึงโอเคกินอะไรได้บ้างกินเบอร์รี่ได้ใส่เลยแล้วกันถ้าตัวไหนกินเบอร์รี่ส่วนใหญ่จะกินได้เลยแต่พิมพ์เกินไปนิดนึงเอาอีเทอร์นอลเบอร์รี่ต้องแยกมันจัดในนี้โอเคแล้วก็ใส่ตัวละ30น่าจะพอนะมาครับอีเทอร์นอลเบอร์รี่เติมเหมือนจะคลาสที่ขี่ในตัวมันได้เลยตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีบอสเฮ้ยเดี๋ยวลืมใส่แค่นิดเดียวพอถ้าลากไปกดชิปมันจะใส่ครึ่งเลยนะเอาละพร้อมแล้วโอ้ยอะไรมาอีกวะเนี่ยอ๋ออีกพวกนี้ตีกันแล้วโดนกูนี่ตีไม่ระวังบังอาจเฮ้ยมันจะไปกินตัวนู้นโอ้ยเดี๋ยวต้องลงไปจัดละแป๊บนึงอันนี้เอ้ยโยไม่เอาแรปเตอร์ตัวนั้นกระจอกเกินโอเคมาถึงเวลาของเรากันแล้วพร้อมแล้วอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวพิมพ์เกินเติมเข้าไปเลยแล้วกันจัดให้หมดคำว่าเจเนริกอาร์ติแฟกต์เนี่ยคืออันไหนก็ได้นะทุกคนแล้วก็มีระดับพวกเอนเชียนก็เรียกในนี้ได้ด้วยนี่หว่ามันสปอนแบบแรนดอมเลเวลรู้แล้วมันจะมีลูกแก้วพิเศษเอนเชียนออฟเนี่ยคือเราเรียกในนี้แล้วก็เราเทมมันได้ครับทุกคนแต่มันต้องมีไอตัวอุปกรณ์ซัมมอนนิ่งรีเจนไอตัวนั้นมันต้องใช้พวกบอสอะใส่เข้าไปก่อนคือเราต้องฆ่าบอสให้หมดก่อนแล้วก็เราก็เรียกมาแล้วก็เทมเบิลได้โอเคไว้ว่ากันทีหลังตอนเนี้ยเพราะว่าเราต้องไปล่าบอสนี่ส่วนใหญ่จะเกิดง่ายที่เกาะลาวานะครับมาตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนผมเอาอะไรได้บ้างซับบอสก็ใช้ของเยอะตัวนี้คือโกสเซเบอร์โอ้โกสเซเบอร์นี่โหดแสงไว้3ตัวนี้แม่งโหดหมดออเทอร์คืออะไรเวลนิกกิก้านะครับพวกนี้น่าจะเทียมได้ป่ะถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะสปอนเป็นเทียมเวเวอร์ชั่นมาด้วยฮาร์บิงเกอร์นี่ใช้วัสดุทั่วไปมันเหมือนจะเทียมได้นะเนี่ยทุกคนพวกนี้น่าจะเป็นแมลงนะมันบอกเป็นบีเทิลนะครับแต่ต้องฆ่าก่อนมันถึงจะสามารถดรอปตัวเทียมได้เอ็นบอสเออร์ซ่าเมเจอร์โอ้ยตัวนี้โหดใช้ของโคตรเยอะอาร์เมอร์ดักเซอร์ตัวนี้ทั่วไปส่วนเอ็นเชียนนี่ก็เป็นระดับบิ๊กฟุตอะไรพวกนี้งั้นเอาเป็นพวกแมทริกกับวานิลาบอสไปก่อนตอนนี้เราได้ก็คือบอสบัตมาเธอร์นะครับมันมีหลายระดับด้วยนี่มีระดับฮาร์ดระดับอะไรด้วยธรรมดามาก่อนโอเคกูขึ้นลิงก์ก่อนน่าจะปลดล็อกเอ็นเกมอะไรทุกอย่างเข้าไปอย่างนี้เลยเหรออ้าวไปดิอยู่ไหนอ่ะมันไม่วาร์ปกูไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันน่าจะเป็นออฟฟิเชียลเลยป่ะแบบประมาณว่าไอ้พวกโกเลมเนี่ยปกติมันจะเข้าไปตีบอสไม่ได้ไม่ใช่เหรอน่าจะใช่แน่นอนเซ็งเลยผมเข้าไปไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมขอเช็คบลัดผมก่อนบลัดตอนนี้มีเยอะอยู่แล้วก็พวกอะไรอีกวะเฮ้ยมาแล้วเอ้าเอ้ยผมมาช้ามันมาช้าทุกคนเดี๋ยวนึกว่าจะมาไม่ได้ไม่ใช่ไรโดนล่วงปลดล็อกมาแล้วครับจะปลดล็อกเป็นพวกเอ็นแกมเทคเหมือนกันแล้วเข้าไปตีบอสเลยเว้ยจบไปแบบง่ายดายทีเดียวตายทุกคนด้วยหินเดี๋ยวใส่ของที่เหลือก่อนผมจะมาลองดูไอ้พวกระดับบิทเทิลเมื่อกี้ฮาร์ดบิงเกอร์เนี่ยตัวนี้ด้วยตัวนี้ใส่ไม้ก่อนดีกว่าไม้มีเยอะไม้มีพอพอดี
ลองกูลองเฮ้ยมันเป็นคราฟแบบนี้นี่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องมาซัมมอนเองปะเอาคราฟมาแล้วไม่ใช่เหรอของหายไปไหนหรือมันออกมาเดินแล้วอ๋อนี่เปิดวิธีไปแล้วทุกคนงั้นต้องรออยู่ห่างๆแป๊บนึงมันต้องใช้เวลาในการเรียกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะออกมาได้เลยกินก่อนกินก่อนกินก่อนกินรอกินรอไม่รีบเอาล่ะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวเอาหินไปแดกแล้วกันนั่นน้องจัดไปให้มายังมาแล้วบีเวอร์เป็นบีเวอร์เดี๋ยวไล่กูใหญ่เลยเลือดเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเลือด80กว่าล้านไหวเหรอกูเล็มไหวเหรอโอ้โหโคตรอันตรพานปั๊มเอาดิเอาดิเอ้ยไหวเว้ยไหวเว้ยไหวเว้ยมาเดี๋ยวเราจะได้ตัวบีเทิลนะครับน่าจะเป็นตัววันนี้ละมั้งเวอร์ชั่นเทมเบิลลองดูแล้วกันจัดไปก่อนจะได้เทมหรือเปล่าไม่รู้ลูกดอกน้อยมากไม่รู้มันใช้อะไรเทมทำไมเลือดมันดีขนาดนี้วะเนี่ยเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่ามันเลยรีโหดอ๋อเซิร์ฟเวอร์เราปรับการรีเลือดไปด้วยแต่มันรีแบบไม่รอเลยอ่ะ1วิรีแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแก้เซิร์ฟเวอร์หน่อยไม่งั้นตัวบอสจะโกงเราหมดนะครับมาเอ้ยเรียบร้อยนี่ไงเหมือนผมได้ตัวเทมเบิลมาแล้วทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มันดีเข้ามาแล้วเป็นลูกแก้วเป็นตัวนี้แหละนี่ไง Orange Heart Binger Vittle นะครับเป็นแมลงแต่ที่ไหนได้คือบีเวอร์แหละโอเคลองดูอ๋อมันจะออกมาเป็นตัวนี้อ้าวจำได้แล้วตัวนี้น่าจะผลิตพวกเหล็กพวกอะไรได้ป่ะที่เราเคยมีในเซิร์ฟหลักอ่ะผมว่าชัวร์แน่นอนมันเป็นของเราแล้วนี่ว่าโอเคมันจะฟาร์มอะไรนะค่อยว่าอีกทีนึงเดี๋ยวเราส่งกลับบ้านก่อนเอาล่ะกลับไปเจอที่บ้านได้แล้ว1ตัวมันได้เป็นไอ้ด้วงยิงด้วยตามที่ผมคิดเลยเอ้าเสือกแม่งห่วงแดกออกนอกวงปะโถเอ้ยอ่ะช่างมันก่อนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบไปเท่านี้ก็แล้วกันไม่ว่าใครชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ